สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูมาแนวในกระต่ายเป็นตัวกระต่ายอย่างที่เราปั้นในชั่วโมงที่แล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางวันนี้เราจะไม่มีทั้งปั้นแล้วก็ไม่มีวาดนะคะคุณครูมาบูรณาการร่วมกับวิชาดนตรีและนาฏศิลป์นักเรียนจำเพลงกระต่ายคราวที่แล้วได้ไหมคะคุณครูเอาเพลงเดิมมาให้เราทบทวนกันอีกทีสนุกดีค่ะเริ่มต้นเราจะต้องไปฝึกร้องเพลงกันก่อนเอาละค่ะเราไปทบทวนการร้องเพลงเหมือนกับคราวที่แล้วนะคะเราไปฝึกอ่านกันก่อนนะคะไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปร้องเพลงให้ไพเราะนะคะเรามาช่วยกันอ่านให้คล่องก่อนนะคะอ่านตามครูทีละประโยคนะคะเพลงฉันเป็นกระต่ายฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยหางเดียวสองหูยาวสั่นกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระโดดสี่ขาเต้นกระดุกกระดุกกระดิกเพื่อนรักของฉันนั้นคือเธอนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะจำเนื้อเพลงได้แล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปคุณครูจะให้พวกเราไปฝึกร้องเพลงง่ายๆกับคุณครูนุ้ยกับคุณครูน้อยก่อนนะคะก็คือเริ่มต้นรอบแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องเต้นเรามาฝึกร้องแล้วก็ปรบมือให้เข้ากับจังหวะก่อนนะคะจนคล่องแล้วเราค่อยไปฝึกท่าทางกันค่ะไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะพร้อมแล้วเราจะเต้นไปพร้อมกันเลยนะคะคลิปวิดีโอส่งคุณครูนะคะคุณครูไม่บังคับว่าจะต้องส่งวันนี้วันไหนก็ได้นะคะแต่ก็อย่าให้นานเกินนะคะอย่างเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างคลิปของคุณครูคุณครูก็ฝึกเต้นแล้วก็มีท่าทางของคุณครูด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ เพลงสนุกเพราะไหมคะเอาละค่ะเมื่อเราร้องเพลงได้แล้วเราก็จะมาเต้นด้วยกันด้วยท่าทางง่ายๆเรามาช่วยกันคิดท่าทางไปด้วยกันเลยนะคะ
คะเด็กๆคุณครูเต้นเก่งไหมคะเอาละค่ะคลิปหน้าเจอกันนะคะบ๊ายบาย